สวัสดีค่ะวันนี้แฟนจะมาทำ Granny Square เป็นดอกเดซี่แบบนี้นะคะจะทำเป็นแผ่นเล็กแบบนี้หรือจะทำเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะเจ้าก็ได้นะคะไหมที่จะใช้นี่ไหมเป็นคอตตอนก็ได้อันนี้คือไหมคอตตอนหมดนะเจ้าแล้วหรือไม่ก็จะทำเป็นไหมของ Eagle เป็นไหมพรมก็ได้นะเจ้าอันนี้แฟนใช้เข็มเบอร์2นะเบอร์2นะเจ้าทำเราจะทำตรงนี้ก่อนนะเจ้าแล้วก็จะทำดอกเดซี่นะคะจะใช้สีไหนก็ได้นะเจ้าแต่เดซี่นี่ควรจะเป็นสีขาวเนาะแต่ก็ลองเอาไปดัดแปลงดูนะลองเอาไปดัดแปลงดูนะเจ้าว่าจะใช้สีไหนก็ได้เนาะมาเริ่มกันเลยเนาะพี่แพนจะใช้สีเหลืองนะแพนจะใช้สีเหลืองเข้าไปข้างในนะเจ้าพี่แพนจะก้องใหม่เป็นแบบนี้ก่อนนะคะพอนจะกล้องใหม่เป็นแบบนี้นะเจ้าพี่แพนจะทำโซ่ขึ้น4นะคะโซ่ขึ้น4 1 2 3 4นะเจ้าแล้วพี่แพนจะทำ12x นะ 12x เนาะเดี๋ยวนะ 12f นะ 12f นะเจ้า 12f ลงในโซ่แรกนะคะ12F ลงในโซ่แรกนะเจ้า1 2นับโซ่3ด้วยนะคะ2 3 4นะเจ้าทำไปเรื่อยๆนะคะได้ทั้งหมด 12F นะ 12F 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 นะคะเดี๋ยวนับดูอีกทีนะเดี๋ยวนับดูอีกที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เนาะ 1212นะเจ้าแล้วก็มา4ลงตรงโซ่3นะคะที่ขึ้นไว้นะเจ้าแล้วก็ตัดใหม่นะคะโซ่1ตัดใหม่นะเจ้าทีนี้เราจะทำดอกนะคะแป๊บนึงจะทำดอกนะคะจะได้แบบนี้นะเจ้าตรงกลางนะจะได้แบบนี้แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวนะเจ้าแทงเข็มลงตรงไหนก็ได้นะเจ้าแทงเข็มลงตรงไหนก็ได้นะคะพี่แพนจะเอาตรงนี้นะเจ้าแล้วก็คล้องไหมขึ้นมานะคะคล้องไหมขึ้นมาโซ่3ค่ะ1 2 3เราจะทำเป็นดอกแบบนี้นะเจ้าเราจะทำ F นะคะแต่จะไม่รวบหมดนะจะทำไป 1F คล้องไหมลอดไป2ห่วงแล้วก็เหลือไว้นะเจ้าบรรลวบหมดนะทำอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแล้วก็จะเหลืออยู่3นะคะจะเหลืออยู่3ทีนี้เราจะรวบหมดเลยนะเจ้าโซ่2ค่ะแล้วก็ทำอีกเหมือนเดิมในหลักถัดไปนะเจ้าอันนี้คือทำดอกนะคะ1นะ23แบบนี้นะเจ้ารวบโซ่2นะเจ้าทำทุกหลักเลยนะคะจะได้อยู่12ดอกนะ1 2 3นะเจ้ารวบนะคะรวบแล้วก็1 2 next นะคะnext ก็คือถัดไปนะเจ้า1 2 3นะเจ้าแบบนี้นะคะทำจนรอบเลยนะเจ้าทำจนรอบเลยนะคะแบบนี้พี่แพนได้ถึงตรงนี้แล้วนะคะ ในเจ้า11ดอกนะคะจะได้11ดอกแล้วจะ12ดอกที่12จะลงตรงนี้พอดีนะเจ้าจะลงตรงนี้นะจะลงตรงนี้นะเจ้า1 2 3นะคะแล้วก็รวบหมดเลยแล้วก็2นะเจ้าแล้วก็ทำ4ลงตรงนี้นะเจ้าโซ่1จะตัดใหม่แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนอันนี้เราได้ดอกเดซี่แล้วนะเจ้าได้ดอกเดซี่ละทีนี้พี่แพนจะเอาสีชมพูมาทำให้นะพี่แพนจะเอาสีชมพูมาทำให้ดูนะเจ้าคล้องไหมเป็นวงกลมก็ได้นะคล้องไหมเป็นแบบนี้ก็ได้นะคล้องไหมแบบนี้นะเอาลงตรงช่องไหนก็ได้นะเจ้าที่เป็นโซ่2นะคะนะตรงนี้นะเจ้าทำเดี๋ยวนะเจ้าทำ 3F นะคะ1เราจะทำข้างก่อนนะเจ้า2 3นะคะแล้วก็ไม่มีโซ่นะเจ้าไม่มีโซ่นะแล้วก็ทำ 3F ลงไปในช่องถัดไปนะเจ้าไม่มีโซ่ขั้นนะคะแถวที่2ถึงจะมีโซ่ขั้นนะคะแถวที่2นะเธอจะมีโซ่1นะเจ้าอันนี้1 2เราจะทำมุมแล้วนะเจ้าจะทำมุมนะคะจะทำมุมพันหัวเข็ม2ครั้งนะเจ้าพันหัวเข็มพอ2คอนะคะ1ครั้งพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็1พันหัวเข็มนะเจ้าทำ3ครั้งนะ3นะเจ้าโซ่2นะเจ้าโซ่2พันหัวเข็ม2ครั้งลงไป1ครั้งพัน2ครั้งพัน3ครั้งนะเจ้าอันนี้คือมุมนะคะอันนี้มุมแล้วก็ทำ 3F ลงในช่องถัดไปนะเจ้า1 2 3แล้วก็ทำ 3F ลงในช่องถัดไปนะเจ้า1 2 3นะเจ้าแบบนี้นะคะแล้วจะทำมุมนะเจ้าทำมุมพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะทำแบบนี้จนครบ4มุมนะเจ้าเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันเลยนะทำไปด้วยกันนะ แล้วหลบตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าใครจะทำเป็นชั้นที่2ที่3ที่4ก็ได้นะเจ้าจะทำเป็นชั้นที่2ที่3ที่4ก็ได้นะแบบนี้นะเจ้าพอขึ้นตรงนี้ก็อันนี้ก็ F3 ครั้งตรงหัวมุมนะคะโซ่2แล้วก็ F3 ครั้งนะเจ้ามีโซ่1ขั้นหรือไม่มีก็แล้วแต่เลยนะเจ้าแบบนี้นะคะนี่เจ้าแบบนี้นะเอาไปลองหัดทำดูนะเจ้าแล้วGranny Square แผ่นนี้เนี่ยเอาไปทำเสื้อก็ได้นะเจ้าเอาไปทำเสื้อครอบก็ได้นะไปทำที่คาดผมก็ได้นะเจ้าพี่แผ่นจะเอาไปทำที่คาดผมนะเจ้าแบบนี้นะขอบคุณนะเจ้าที่ติดตามคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะเพราะว่าเดซี่มันก็ไม่ใช่ยากนะเจ้าลองเอาไปหาทำดูได้เกิดได้ไอเดียนะเจ้าขอบคุณจัดนักนะเจ้าสวัสดีค่ะ